หอมตีนดัดดัดปลได้ยินไหมเขารักลูกชมเขาเลยเนาะเหมือนด่าเมนูเนี้ยจะอยู่ที่ไหนบ่อยรู้ป่ะสถานีตำรวจทุกคนคะบูจะบอกว่าเจ้านี้เจ้าเดิมอีกแล้วเพิ่มเติมคือมีเมนูใหม่ทุกคนจำได้ป่าวว่าบูอ่ะเคยบ่นแบบนานมากๆว่าในประเทศไทยทำไมถึงไม่มีร้านไหนเลยที่ทำตีนไก่หรืออาจจะมีแต่บูไม่รู้นั่นแหละแล้วร้านนี้ก็คือมีแล้ววันนี้ก็เลยจัดมาเต็มๆฮะจัดหน่อยคือแบบว่ากะจะสั่งเยอะแหละทุกคนแต่ว่าเห็นเมนูอื่นด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกินไม่หมดกันเปล่าๆทุกคนบูมาลองเลยโอ้โหอ่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะขอสดน้ำจำปงก่อนตอนแรกนึกว่าจะรสชาติคล้ายๆเนี่ยแกงส้มอ่ะเพราะว่ากิมจิจะคล้ายแกงส้มแล้วเนี่ยนึกว่ารสชาติน่าจะแบบประมาณกิมจิอ่ะแต่ไม่ใช่อ่ะทุกคนเมนูนี้นี่คือกระจายหน่อยนะรสชาติเหมือนอะไรก่อนเหมือนจำปงอ่ะไม่ค่อยคล้ายเมนูไหนในประเทศไทยน่าเปิดซีรีส์ดูมากเลยอร่อยทุกคนรสชาติไม่จัดมากจำปงคือก๋วยเตี๋ยวของประเทศเขาปะวะต้มยำปะแต่รสชาติไม่จัดนะแต่โบเคยบอกหลายรอบแล้วว่าร้านเนี้ยเหมือนคนเกาหลีทำเส้นเหมือนขนมจีนอะเอาใจยากอะเรากินแบบคนเกาหลีไม่เป็นนะนี่ต้องซูซูอะปลาหมึกหมูปอดไม่ได้ไปจานอื่นเลยอ่ะไปเดี๋ยวไปละมันก็จะแบบไม่จัดอ่ะคือเหมือนข้าวเตี๋ยวอ่ะแล้วมีความเผ็ดนิดๆอันนั้นคือจูมังแบบที่คนเกาหลีเขาจะชอบไอเนี้ยเอามาปุ๊บใช่ไหมเขาจะแบบชอบปั้นอ่ะปั้นให้มันเป็นก้อนวงกลมอ่ะอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็กินเข้าไปอันนี้อร่อยมากมีความแบบหอมสาหร่ายแล้วก็มีเค็มๆนิดนึงอ่ะน้ำมันงาเออใช่น้ำมันงาอร่อยมากกินกับตีนไก่มันเป็นแบบนี้นี่เองอร่อยมากหมูเผ็ดนะทุกคนต้องสั่งเลยนะอันนี้คือไม่ต้องมีกระดูกเลยใช่ป่ะมันเคี้ยวได้หมดเลยกรอบๆอันนี้โคตรดีทุกคนแล้วคือเผ็ดแบบเล้าใจมากต้องกินกับจูมงแบบปลาหมึกตีนไก่อร่อยมากมันหอมๆอ่ะหอมๆและเผ็ดๆอ่ะสิ่งที่อยากรู้คือมันกินได้หมดเลยเนาะมันกัดได้หมดเลยอ่ะเฮ้ยโคตรอร่อยเลยอันนี้ตีนไก่ดีมากทุกคนตีนไก่ต้องสั่งจริงนะเขาบอกว่ามันหอมคอลลาเจนทุกคนน่าเป็นซีซี่โปรกูดอันนี้ไม่แน่ใจว่ารสชาติอะไรอันนี้หวานอันนี้หวานมากอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจแต่โบจะขึ้นให้คล้ายๆเนี่ยเหมือนอาหารจีนใช่มันคืออาหารจีนของเกาหลีอ๋ออันนี้เหมือนเจ้าของร้านมานั่งบรรยายให้เราฟังอร่อยมากชอบตีนไก่อยากกินมานานแล้วแล้วคือมันหอมแบบหอมตีนมากมันคือคอลลาเจนทุกคนพวกเกาหลีเขาชอบกินอะไรแบบนี้เนาะราดเฉยๆไม่ได้นะต้องเอาไปชุบแป้งทอดก่อนด้วยแต่ประเทศเขาผอมอะเราจะเป็นคนที่ชอบดูม็อกบังเขาจะมีผู้หญิงคนนึงตัวเล็กมากทุกคนแล้วแบบดูเหมือนสุขภาพดีอะก็คือเขากินเยอะมากนะกินแบบท่วมอะทุกคนเขาคือกินหมดก็โบเคยกอหลายรอบแล้วว่าแบบเขากินหมดมาคือเขากินหมดทุกอันเลยแล้วโบงงว่าแบบทำไมเขาไม่อ้วนเขาลงคลิปบ่อยนะโบก็เลยตามไปดูในไอจีเขาคือเขาแบบออกกำลังกายทุกวันเลยแล้วก็เลยงงว่าเนี่ยมันแบบมันทำให้สมดุลหน่อยนะแบบกินเยอะก็ใช้ออกเยอะอันนี้ชื่อดัดปล
อาหารเกาหลีอาจจะกลายเป็นชาติอื่นเลยดีดัดปลามันมีรอเรือต้องแบบรอลิงมันต้องเอาขึ้นอ่ะกันพุงกี้ไปผัดเผ็ดเปรี้ยวหวานไม่เผ็ดนะอันนี้คือเดวิลชีซี่บวกกับยังยำเขาไม่ได้เขียนภาษาไทยทุกคนต้องเขียนภาษาอังกฤษด้วยอันนี้คือตีนไก่อ๋ออันนี้เป็นเซตตีนไก่แล้วก็ไข่ตุ๋นแล้วก็ข้าวอันนี้จะเป็นเซตการกินด้วยกันอุ้ยอันนี้คือแบบของโปรดเลยชีสด็อกเนี่ยมันจะเป็นแป้งแบบข้างนอกอ่ะจะเป็นแป้งเหมือนแป้งต๊อกฮะมันจะเป็นเหมือนแป้งต๊อกทุกคนคือโบเคยเห็นนกบังเกาหลีทำหลายคนมากซึ่งโบอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงถ้าใครอยากเข้าใจความเป็นเกาหลีนี่นะไปร้านนี้โกโกชิเก้นอยู่ตรงข้างหลังมอสโกวรู้สึกมากโบมันมีเหตุการณ์นึงเพราะว่าโบต้องไปส่งเคสเองให้ตัวแทนเพราะว่าโบจองรถรอบผิดใช่ป่ะแล้วก็รู้ป่ะตัวแทนคนนี้เรียนอยู่มอสโกวโบต้องฝ่าแบบคือรถเยอะไม่เท่าไหร่คนแบบวุ่มวำวุ่มเดินแบบเป็นถนนเลยแบบงงว่าอะไรคือถนนคนเดินแบบแล้วเขาติดกับสารเท็จด้วยไงมันเลยเยอะพี่นินอ่ะชอบมากเลยนะเพราะว่าเขากินชอบกินของทอดใครที่ชอบกินของทอดจะชอบพวกนี้มากนี่แบบอร่อยมาขอเป็นกำลังใจให้พี่ไม้กลับไปดูผลกระแสกับพี่อ่ะพี่บอกว่าให้ดูรอบนึงจะร้องไห้สงสารเลยใจคือพี่ไม้แบบพี่ไม้หล่อมากอันนี้คือเขาจะไม่ทำก็ได้นะถ้าเขาไม่รักลูกจริงอ่ะคือเขาแบบทิ้งก็ได้เว้ยแต่ว่าเขารักลูกได้ยินไหมเขารักลูกอันนี้ผลกระแสอะไรอ่ะอันนี้โหดเลยโหดตีนไก่อันนี้ก็คือไม่ได้อัดธรรมดานะกินข้าวกับเพื่อนไปอันนี้อร่อยมากอร่อยไม่สั่งไม่ได้แล้วสองนี้สั่งกันแล้วเนี่ยอันนี้จะออกเปรี้ยวกว่าแต่ตีนไก่คืออร่อยโคตรเลยรู้ปะเหมือนเขาล้อกระดูกออกไปแล้วอะเขาเริ่มมีวิธีปะอืมเหมือนมาจากเกาหลีจริงๆอ่ะเคยเห็นคนนึงที่เขามาส่งให้เป็นผู้ชายเกาหลีเลยเป็นว่าเขาเหมือนพูดไทยไม่ได้หรือเขาไม่พูดก็ไม่รู้แต่ชอบอันนี้มากอ่ะลองทำดีไหมไม่มีแป้งเชฟใช่เดี๋ยวเราจะลองทำอันนี้ดูเสร็จแล้วก็คือซื้อเขากินตอนท้ายอร่อยมากรู้ป่ะเป็นคนสั่งอ่ะก็บุกินร้านนี้ออกยูทูบประมาณเนี่ยรอบนี้รอบที่สามแล้วอร่อยจริงทุกคนถ้าไม่อร่อยคือร้านนี้น่าจะอยู่มาไม่ถึงวันทุกวันเนี่ยชมเขาเลยเนาะเหมือนด่าเลยอร่อยจังอร่อยจังวันนี้น้ำหนักลดเว้ยลงมา3ขีดเพราะว่าถ่ายออกอร่อยแบบเหนื่อยอ่ะเมนูเนี้ยจะอยู่ที่ไหนบ่อยรู้ป่ะสถานีตำรวจที่ตำรวจมันชอบสั่งมานั่งกินแล้วก็กินกับจำปงแล้วก็จะมีแบบมันคือแบบร้านอาหารจีนอ๋อเหรออ๋อแล้วคนจีนกินแบบจีนก็กินเองเหมือนอ้าวเหรออันนี้เข้าใจอันนี้ไม่เคยเห็นแต่เกาหลีอร่อยสองคนนี้ไม่มีความทักแสดงความรู้อ่ะไม่มีใครรู้จริงอันนี้เนี่ยคล้ายๆใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมตอนแรกก็จะเกลียดตอนนั้นจะใช้มือเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันเผ็ดมากมันเผ็ดแบบแซ่บอ่ะแล้วคือตัวของตีนจริงๆอ่ะคือถ้าใครกินตีนไก่จะรู้มันจะมีกลิ่นที่เป็นตีนอ่ะกลิ่นหอมอะไรไม่รู้อ่ะจะไม่ใช่เครื่องเทศเขานะเป็นกลิ่นของเท้าอ่ะแต่ที่ชอบตรงมันแบบมันเผ็ดจริงๆอ่ะมันเผ็ดแบบไม่หลอกลวงอ่ะเผ็ดแบบจะเลเวลเดียวกับมาม่าเผ็ดแล้วอ่ะมาทุกคนใกล้แล้วไก่นี่อร่อยเอ็นนิดเดียวโกโก้ชิคเก้นนะทุกคนร้านเกาหลีที่ครองใจโบมากว่า2เดือนที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นเมนูของไก่นะคะเพราะว่าร้านชื่อโกโก้ชิคเก้นโกโก้ในที่นี้ไม่ใช่ GOGO นะคะจะเป็น KK KOKO ทุกคนเดี๋ยวจะต้องไปแล้วนะเรามีทำอย่างอื่นอีกต้องเยอะในวันนี้ถ้าเรากินหมดนี่น่าจะใช้เวลาประมาณ2วันเดี๋ยวเก็บไว้กินต่ออย่าลืมฝากร้านโกโก้ชิคเก้นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนจะบอกว่าตีนไก่ไม่สั่งไม่ได้นะใครเป็นสาวกของซีรีส์เกาหลีต้องกินตีนไก่นะทุกคนเขาจะมีอันนี้กับอันนี้นะตีนไก่จำปงก็ต้องสั่งทุกอย่างเลยวันนี้โดยเฉพาะคนด็อกอะไม่สั่งไม่ได้ขึ้นชื่อร้านให้5รอบ1 2 3 4 5เดี๋ยวไป